สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้พบกับดิฉันอีกเช่นเคยนะคะมาดามมดกับรายการภาษาพลาซ่าแหล่งรวมความบันเทิงทางภาษาที่จะพาทุกคนไปซ่ากับภาษาให้ห่างกระจาย แล้ววันนี้ก็อีกเช่นเคยค่ะดิฉันมีคำศัพท์มาแนะนำคุณผู้ชมเป็นเพื่อนของดิฉันเองอะค่ะคือสวยอะอย่างเงี้ยคือมีเพื่อนเยอะนะ งั้นไปรู้จักเพื่อนๆของดิฉันกันเลยค่ะและเพื่อนของดิฉันคนแรกอยู่บนหัวไปกินอะไรมาตัวมันเป็นเหมือนเดิมมันแมลงสาบภาษาอังกฤษเรียกว่า cockroach cockroach และเพื่อนคนที่สองของดิฉันอุ้ยมานู่นแล้วไงคะมันแมลงวันค่ะเพื่อนดิฉันมานี่เฮ้ยไปกินอะไรมาโอ้ยเอาอีกแล้วเหม็นเนาะเฮ้ยเดี๋ยวเขาคุยแล้วกันนะมันแมลงวันภาษาอังกฤษเรียกว่า fly flyตะขาบจะไฟไหนอ่ะอะไรนะอู้ตายแล้วใครกัดหางอ่ะเหม็นเหมือนเดิมอ่ะตะขาบภาษาอังกฤษเรียกว่า centipede centipede และเพื่อนคนที่สี่ของดิฉันค่ะอุ้ยมาแล้วเฮ้ยงูขอบใจช่วยดีทอกอ่ะได้ได้งูเห่าภาษาอังกฤษเรียกว่า cobra cobra และเพื่อนคนสุดท้ายของดิฉันต้องเรียกก่อนนะครับตับแกตับแกอุ๊ยมาแล้วโอ้ยตุ๊กแกเฮ้ยโธ่อ๋ออะไรนะมันโลภป่ะเพราะอะไรอู้คนจะเอาไปขายไปตากแห้งตุ๊กแกภาษาอังกฤษเรียกว่า gecko gecko น่ารักใช่ไหมอ่ะงั้นเพื่อความแม่นยำทางด้านศัพท์นะคะเดี๋ยวเราไปทวนศัพท์ของเพื่อนดิฉันอีกครั้งนึงค่ะแล้วสำหรับวันนี้ดิฉันต้องขอตัวลาเพื่อพาเพื่อนๆไปเที่ยวก่อนนะคะเฮ้ยอยากไปเที่ยวปะไปไหนดีอ่ะฮะอ๋อไปสวนสนุกเหรอได้ได้อยากไปเนาะ